啊，เปิด passport ดู passport ใช่ใช่ใช่ขอทั้งหมดเลยขอดูเล่มใหม่ด้วยมีไหมโอเคโอเคนะอยู่นะยาโอเค是你吗是我哦不是哦โอเคโอเคนะโอเค这个是我没错 OK 这个是我但是我不知道上面写的是什么东西你懂吗我的意思所以我签字我放不他说话，他说台语呢，他讲没有。没事，我关于他写了什么，我不知道。我等一下，等一下律师吧。OK， 办，就办成功了。那我们直接去。等下他那边哈，就律师去警察局进行就好。好，办。是的，就是你公司的股份。这个问题你知道吗？我不知道，我公司我没有股份，我没有股份。原来我，你来翻译一下。我原来做过签字，我没有股份。这个是法院拍出来的。对，就是这个股份的这个问题。这个是你吗？是。看看。OK， 哦，太快，เรียบร้อยเนาะแจ้งตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพาไปที่จะพาเขาไปที่โรงพักขังดงงั้นเนาะให้เรื่องหมายจับนะมันชื่อของเขาคนนี้เจนเจนเขามีสามคนนี้ที่เป็นชื่อเขากับคนนี้ตรงกันเนาะในวันถ้าอย่างนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับที่ทางการออกหมายจับผู้ต้องหาตามหมายจับต้องตามหาตามหมายจับคือตัวเด็กอ๋อตัวทาถ้าเขาเป็นเด็กนี่ชื่อหัวเขาถามว่าที่จับข้อหาอะไรโอเคผมแจ้งข้อหาก่อนค่ะข้อหาครับผู้ชายนักสาวเชิญผู้หลงเชิญฟูหลงถูกนะครับโอเคผิดนะครับโอเคหมายจับในฐานความผิดเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดหรือไม่ได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดนั้นเกิดอธิบายอธิบายช่วยกันข้อไห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 นศาลเชื่อได้ว่ากระทำความผิดจริงจึงอนุมัติหมายจับเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลจึงอนุมัติออกหมายจับให้ก่อนเนาะแต่ในส่วนขั้นตอนต่อไปคุณสามารถที่ประกันตัวแล้วก็ให้การต่อสู้ในคดีในชั้นศาลเพื่อที่สู่ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ในฝ่ายอื่นจริงเราผู้จัดการตำรวจแห่งชาติประธานการประชุมค่ะผู้กำกับชาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะการประชุมวันนี้เป็นการประชุมเร่งรัดติดตามผลการสืบสวนสอบสวนคดีนะครับท่านรองผู้การตำรวจภูธรภาค5นะครับท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ผู้กับในพื้นที่นะครับนะรวมถึงในส่วนของในส่วนของเจ้าที่ดินนะครับนะฮะจังหวัดนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้นะครับนะก็เป็นของตัวเองโดยมีชอบนะครับโครงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยการใช้นอมินีโดยการใช้คนไทยเป็นกองแทนนะครับโดยการ
ครับมีคน1ครับแล้วก็เป็นคนไทย4ไทย4แล้วก็เป็นคนจีน4อ๋อครับโดยคนจีน4คนนะครับจับได้แล้ว1แล้วก็อีก3คนเดินทางออกนอกประเทศไปในกรอบที่เราจะแจ้งคนที่ใหม่เนี่ยตื่นตระหนกนะครับแล้วก็มีข้อมูลอยู่มากทุกคนเวลานี้ก็คือการเข้ามากว้านซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทำเป็นหมู่บ้านเป็นพันล้านหลายพันล้านนะครับเพื่อเตรียมรองรับนะการเข้ามาตั้งรกรากนะของคนจีนนะโดยผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ทำเลแถบหางดงสายกำแพงนะครับนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ดีแล้วราคาไม่สูงในเวลานี้นะครับนะโดยเข้ามาดำเนินการสั่งของนอมินีนะครับวันนี้ก็เห็นได้ว่าเชียงใหม่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเพราะว่าการเดินทางจากประเทศจีนโดยใช้เครื่องบินใช้เวลาสั้นมากนะครับเพราะนั้นก็มีการที่จะเตรียมย้ายลูกหลานนะครับของลูกหลานที่เดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของคนจีนที่เป็นจีนเทาจีนสีดำนะครับที่เข้ามาโดยใช้นอมินีในการถือครองที่ดินนะครับแล้วก็อาศัยคนไทยนี่แหละนะครับในการซื้อที่ดินนะครับแล้วตนเองเป็นเจ้าของนะครับโดยว่าจ้างคนไทยในจำนวนหลักล้านบาทหลักแสนบาทบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นจากการดำเนินการที่ผ่านมานะครับซึ่งสื่อเห็นว่าเรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับวันนี้จากการเอ็กซเรย์ตรวจสอบนะตั้งแต่ในเรื่องของโครงการแรกคือโครงการหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านฟ้าหลวงนะครับนะโครงการหมู่บ้านฟ้าหลวงนะครับเรามีการดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปทั้งหมดเนี่ย9คนนะครับไปทั้งหมด9รายนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วขณะนี้ที่ดินนะครับท่านเห็นที่ดินหมด149แปลงพื้นที่44ไร่84ตารางวานะครับซึ่งคนจีนนะครับใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือเป็นกรรมสิทธิ์นะครับโดยการใช้ลักษณะนอมินีนะครับวันนี้เราได้จับกลุ่มคนไทย4คนคนจีน4คนรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทที่เป็นนอมินีดำเนินคดีกับบริษัทในฐานะที่4คนก็คือบริษัทฟ้าหลวงนะครับถ้าเห็นได้ว่าเนื้อที่เนี่ยถึง149แปลงนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะได้มีการจับกุมไปทั้งหมดทั้งกระบวนการแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งไปยังบริษัทหมู่บ้านฟ้าหลวงแล้วนะครับว่าให้มีการขายที่ดินดังกล่าวนะครับเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวตกอยู่ในมือของคนไทยนะหรือคนเชียงใหม่ให้มีการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวภายในวันแปดสิบวันนะครับส่วนในส่วนของการดำเนินการของตำรวจนะครับวันนี้เรากำลังคุยกับประธานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อที่จะเตรียมยึดเงินในการซื้อที่ดินดังกล่าวเพราะอะไรครับท่านเลยนะครับว่าคนจีนนะเอาเงินผิดกฎหมายมาซื้อที่ดินในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือครองที่ดินในเชียงใหม่ถ้าเราไม่มีการดำเนินการต่อไปที่ดินในหมู่เชียงใหม่จะเป็นที่ดินของทุนต่างชาตินะครับคนไทยก็จะไม่มีที่ยืนนะครับลูกหลานท่านก็จะไม่มีที่ยืนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการดำเนินการถึงแม้ว่าบริษัทฟ้าหลวงจะมีการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวไปก็ตามในส่วนของเงินนะครับเราจะประสานหารือกับทางงานปงพในการการยึดอายัดเงินดังกล่าวเพื่อจะให้เงินดังกล่าวตกไปของแผ่นดินนะผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคนจีนจำหน่ายที่ดินนะเช่นซื้อมา80จำหน่ายไป180ล้านนะครับก็กลายเป็นว่าได้กำไรกับบ้านอีกนะครับเพราะนั้นเราจะใช้มาตรการในการยึดทรัพย์ดำเนินการยาฟอกเงินนะเพื่อจะให้เงินเหล่านั้นตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับจะได้เฉพาะตัวกลับไปนะครับได้ครับเราก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมนะครับก็พบว่ามีอีกโครงการหนึ่งนะครับชื่อโครงการรักเชียงใหม่นะครับอยู่ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ดินทั้งหมดเนี่ย43แปลงพื้นที่22ไร่1งานนะครับมีเจ้าของกรรมสิทธิ์อันนี้วิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับนะยากขึ้นนะลำบากขึ้นในการตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบเช่นเดียวกันเราสืบสวนโดยถ้าพบว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีและมีการว่าจ้างคนไทยโดยเตรียมเรียกจ่ายเงินคนไทยถึง4ล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยอาศัยการตั้งบริษัทของคนไทยขึ้นมาเป็นนอมินีเพื่อจะให้มีการถือครอง
นะในการบริหารงานเป็นของคนจีนทั้งหมดนะครับโดยใช้บริษัทคนจีนชื่อบริษัทเชียงใหม่เทียนยุ้นไผ่จงโยส่วนจงโยเซียนกงกงสือนะและบริษัทไอเชียงใหม่ไผ่จงโยเซียนกงสือนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีการจับกลุ่มในส่วนของนิติบุคคลนะครับก็คือบริษัทแกรนด์โฟเรนโฟนะครับเชียงใหม่เทียนยุ้นไผ่นะจงโยเซียนกงสือและบริษัทไอเชียงใหม่ไผ่จงโยเซียนกงสือจำกัดนะครับนะแล้วก็พร้อมทั้งเงินดีกับคนจีนจากกลุ่มคนจีนทั้งหมดออกหมายจับ4คนหลบหนีออกนอกประเทศไปก่อน1คนที่เหลือจับกลุ่มได้หมด3คนนะครับนะส่วนอีกคนไทย6คนนะครับที่เป็นนอมินีดำเนินคดีทั้งหมด6คนนะครับนะเรื่องของข้อหาเรื่องนอมินีนะและการถือหุ้นโดยผิดกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้ยังคงมีโครงการแบบนี้อีกนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราใช้เวลาเพียง2เดือน3เดือนนะครับในการดำเนินคดี2โครงการนะครับ2โครงการใหญ่ๆมูลค่าหลายพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนนะครับโครงการที่เหลือนะครับถ้าท่านยังประกอบลักษณะแบบนี้อีกนะท่านต้องหยุดต้องเลิกเสียนะครับผมต้องเตือนนะครับนะเราจะเอ็กซ์เรย์ไปจนถึงท่านวันนี้มีข้อมูลในมืออยู่มากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนเจ้าของกิจการนะครับนะท่านรู้ตัวว่าท่านถือครองโดยนอมินีนะครับให้รีบประสานกับสำนักงานที่ดินนะแล้วท่านเลิกเสียนะครับไม่งั้นเราจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเรานี้ก็เป็นความเสียหายของประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับทั้งผมทั้งท่านรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5รองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวและทำงานนะครับนะแล้วก็ในส่วนของกรมที่ดินนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับหรือพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เราเร่งรัดดำเนินการเพื่อจะให้กระบวนการนี้หมดสิ้นไปจากเชียงใหม่นะครับถามว่าทำไมไม่ไปทำที่อื่นที่อื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะที่เชียงใหม่เพราะว่าเป็นจุดพิเศษที่สำคัญนะครับเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ใกล้มากนะครับวันนี้มีความพยายามเข้ามาตั้งรากก็ต้องเรียกว่าในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกรมที่ดินนั้นก็มีนโยบายอีกส่วนก็คือการนโยบายส่งเสริมการลงทุนนะครับแต่การลงทุนก็ลงทุนโดยกฎหมายรายได้ต้องเข้าประเทศมีการจำหน่ายและมีการเสียภาษีโดยชอบด้วยกฎหมายมีการเสียภาษีเข้ารัฐของรัฐไทยนะครับแต่การดำเนินการอย่างนี้ไม่มีการเสียภาษีโดยถูกต้องเท่ากับว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้อะไรเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากสื่อมวลชนนะครับถ้ามีข้อมูลเบาะแสขอให้รีบแจ้งเข้ามานะครับนะผมก็บอกว่าสื่อมวลชนน่าจะมีข้อมูลอยู่มากนะครับนะแล้วขณะนี้เรากำลังเอ็กซเรย์แล้วเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากเน้นย้ำว่าในส่วนของหมู่บ้านที่เหลือนะครับนะถ้าท่านรู้ว่าท่านมีอาการข้อสวนโกงนะผมต้องฝากเตือนว่าให้เลิกเสียนะครับนะถ้าท่านยังไม่เลิกนะครับเราจะเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มนะครับนะเหมือนระดับ2หมู่บ้านนี้นะครับแต่สุดท้ายเหมือนกันนะครับตอนนี้สำนักงานสอบสวนเรากำลังเร่งสำนักงานสอบสวนในการสั่งฟ้องผู้ต้องหาของนายตามนะแต่ตามไปก็ตามในส่วนของบุคคลผู้หายที่ผมเอ่ยชื่อไปนะครับตามไปก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดนะหรือว่าบุคคลนี้หรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ในส่วนการตั้งข้อกล่าวหาก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับนะก็ต้องเรียนในส่วนนี้อีกส่วน